สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายแล้วเนาะพบกันตอนเช้าๆค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยลมพัดโอ้โหเย็นสบายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสายๆหรือว่าบ่ายๆก็จะร้อนเนาะช่วงนี้พี่นาก็ออกมาดูสมุนในฟาร์มของพี่นาเนาะวันนี้พี่นาจะพาพี่น้องมาดูฟาร์มแพะเล็กๆของพี่นานะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคนสวนของพี่นาเขาก็ขยับขยายนะทำแบบว่าลงเรือนให้แพะกินอาหารนะทุกคนเพราะทุกวันนี้แพะของพี่นาเนี่ยเขากินอาหารกลางแจ้งอันนี้ฝนก็กำลังจะใกล้เข้ามาเนาะใกล้หน้าฝนแล้วหรือว่าบางทีก็อาจจะตกโดยแบบว่าไม่รู้ฤดูกาลอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องเตรียมมาไว้ก่อนเนาะพี่นาก็ทำลงเรือนให้แพะกินอาหารแบบง่ายๆเนาะสไตล์บ้านสวนฟาร์มก็คือเน้นความประหยัดเน้นความพอเพียงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนี่อันนี้เขาก็กำลังกินใบคอยใบกระถินกันนะคะอร่อยมากเลยกระถินก็ฝักโตๆนี่บรรยากาศในฟาร์มของพี่นานี่มันจะเป็นทำเป็นโครงออกมาแล้วนะทุกคนนี่นะเสาก็จะเป็นเสาบ้านไม้เก่ามีอยู่บ้างผสมกับต้นมะขามบ้างนะฮะแล้วก็ต้นช้ำช้านะต้นโมกป่าอะไรประมาณเนี้ยนะผสมผสานกันได้9ต้นนะทุกคนส่วนหลังคาก็จะใช้เป็นไม้ไผ่สีสุกทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมอ่ะไม้ไผ่สีสุกแบบว่าลำโตๆเลยโอ้ยอร่อยกันมากเลยเนี่ยพี่นาเห็นเขากินฝักกระถินที่ไรพี่นานึกอยากกินส้มตำทุกทีนี่โอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะยายอย่ากวนใจหนูหนูกำลังอร่อยเพลิดเพลินมากเลยทุกคนเนี่ยความสุขของพี่นาอยู่ตรงนี้เลยพี่นาจะบอกว่าการทำโรงเรือนแพะเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะใช้วัสดุในไร่ในสวนของเราเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโครงสร้างข้างบนจะเป็นไม้ไผ่สีสุกทั้งหมดเลยนะคะใหญ่มากๆนะบอกตรงหลังนี้ตอนนี้ก็รอเงินเดือนทุกคนรอเงินเดือนมุงสังกะสีเนาะบอกตรงๆเลยนะฮะรอเงินเดือนเราก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะฮะก็รอสังกะสีเพราะเราไม่มีสังกะสีเก่าๆถ้ามีสังกะสีเก่านะพี่นามุงไปแล้วอันนี้แบบว่าไม่มีแล้วนะเพราะใช้ไปหมดแล้วหาไม่ได้แล้วไปซื้อเขามันก็โอ้โหมันผุเกินไปซื้อลงทุนใหม่เลยไหนๆก็จะทำให้เขาอยู่ทั้งทีสำหรับหลังคาขอเป็นใหม่นะฮะเพราะว่าจะได้กันแดดกันฝนได้ดีนะฮะทุกคนเนี่ยสรุปแล้วก็สังกะสีประมาณ30กว่าแผ่นนะทุกคนมุงได้หมดเลยอันนี้คนทำก็คือคนสวนของพี่นานะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ว่าทำได้ทุกอย่างนะโดยที่ไม่ต้องจ้างใครนะคะทุกคนนี่โอ้ยโอ้โหคิดดูถ้าจ้างเขาเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเราเป็นแบบว่าเกษตรพอเพียงเกษตรเพื่อความสุขนะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยจะต้องผลิตให้ได้จำนวนเท่านู้นเท่านี้มันไม่ใช่ไงคือทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผลผลิตตามมาก็คือโอเคนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนโอ้ยอร่อยจังเลยโอ้โหวิวิวิเฉากล้วยนี่ไม่ใช่เฉากล้วยนะทุกคนกำลังท้องอ่อนๆนะเฉากล้วยเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยกับฝักกระถินใหญ่ๆแบบนี้กรุบกรุบฟังเสียงเขาเคี้ยวทุกคนเอาจริงนะพี่นาดูแพะกินฝักกระถินที่ไรพี่นาหิวอยากจะกินส้มตำทุกทีเลยมะละกอก็ยังกำลังเหลืองๆเลยหรือจะตำสักคกหนึ่งเนาะแย่งแพะดีกว่ามั้งเนี่ยก็พามาชมบรรยากาศเนาะพามาชมโรงเรือนแพะนะฮะช่วงนี้พี่นาก็เนาะทุกคนด้วยก็คงเหมือนกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้ฝนก็ลงมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนจะมันจะไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะไม่สบายเนาะไปหาหมอแล้วกินยาแล้วนะฮะก็ปนเปียนอยู่ในไร่ในสวนนี่แหละค่ะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพเนาะถ้าสุขภาพไม่ดีสักอย่างมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรอ่ะไม่มีอารมณ์ไม่มีกระจิตกระใจเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่กระท้องนะอันนี้คือเจ้าคาปูชิโน พี่น่าตั้งชื่อแบบแนวกาแฟทั้งหมดเลยนี่ให้ดูหลังคาทีเห็นไหมเนี่ย
เอ้ยส่วนโรงเรือนนั้นนะโรงเรือนนั้นพี่นาขอลงทุนนิดนึงนะก็ใช้ไม้จริงนะคะใช้ไม้แบบดีๆเลยนะสำหรับหลังคาเนาะเพราะว่าต้องการความยั่งยืนนานหน่อยนะคะส่วนข้างในนะหรือว่ารอบข้างๆนี่ก็เป็นไม้ไผ่สีสุกทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยนะไม้ไผ่ในสวนทั้งนั้นเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนะเก็บเงินไว้กินก่อนทุกคนจ้าพี่นาก็พามาชมเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ